แล้วในแฟนเพจสติคลูกครับช่วงนี้จะเห็นด้อมส้มเนี่ยออกมาโจมตีว่าขึ้นค่าแรงเป็น400ค่าข้าวของมันจะแพงขึ้นทำไมไม่รู้กันเลยสติคลูกก็เลยเอาแบนเนอร์ข่าวที่นายพิธาเนี่ยเคยประกาศไว้นะของเพื่อไทย400ตอนนั้นจะจับมือกันไงของเราใน450อันนี้เป็นรัฐบาลผสมต้องพูดคุยนะไม่อยากลงรายละเอียดตัวเลขต้องการไม่ต้องการให้มีความเสี่ยงระบบเศรษฐกิจเราจะฟังอย่างรอบคอบคือของก้าวไกลใน450ก็คือมากกว่าที่เพื่อไทยเพิ่งขึ้นสติคลูกก็เลยบอกว่าด้อมส้มที่ด่าเพื่อไทยว่าขึ้นค่าแรงเป็น400จะทำให้ข้าวของแพงขึ้นตัดภาพไปที่ก้าวไกลเสนอไว้ที่450สติคลูกมันจะเป็นยังไง นี่เห็นไหมจะวิจารณ์กันหรือเปล่าหรอกคือเวลาอยากได้คะแนนเสียงเนี่ยพูดอะไรพูดได้หมดน่ะแต่เวลาที่พ้นจากการจะได้เป็นรัฐบาลนะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแหละนะก็จะบอกว่าอันนั้นก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยเคยบอกว่าดีแล้วตัวเองก็เคยหาเสียงไว้มากกว่านั้นด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีออกมาบอกว่าอ๋อรู้แล้วมันอาจจะทำได้ไม่ทันทีนี่นี่ที่พูดน่ะตอนไปคุยกับเอกชนน่ะใช่ค่ะแต่พอตอนนี้โม้แหลกเลยตอนนั้นบอกว่าเดี๋ยวปรับงบได้ทำสวัสดิการแต่ตอนนี้พอเขาจะปรับงบทันเงินไอ้มันปรับไม่ได้สารพัดอย่างที่จะอ้างซึ่งมันไม่ตรงปกหลักการไม่มั่นคงแน่วแน่เอ็นเอียงไปตามสถานการณ์การเมืองที่ตัวเองจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นรัฐบาลรวมไปถึงเรื่องนี้ด้วยคุณวุฒิพงษ์ทองเหลานะได้มีการเผยแพร่คลิปนี้นะนี่คือคลิปการลงพื้นที่นะนี่ครับตำรวจสภ.ปราจีนเจ้าที่แรงงานจังหวัดล้อมจับผู้ต้องสงสัยแอบอ้างเป็นกรรมธิการแรงงานจากสภานะโดยมีผู้แอบอ้างเนี่ยเป็นผู้ติดตามสสนะนะคือไปตรวจตามไซต์ก่อสร้างนะแล้วมีไปไถเงินไปตบทรัพย์เขาไปตบทรัพย์นี่ครับกรรมธิการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรมีคุณวุฒิพงษ์ทองเหลานะสสชาติพัฒนาเป็นอดีตสสก้าวไกลนะคนนี้จำได้ไหมสสพี่แจ้งสสพี่แจ้นะแล้วก็คุณสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องสสกระบี่ภูมิใจไทยเนี่ยเป็นประธานคุณสฤทธิ์พงษ์เนี่ยเป็นประธานแถลงข่าวแฉข้อมูลมีผู้แอบอ้างเป็นคณะทำงานของกรรมธิการแรงงานลงพื้นที่เรียกรับเงินจากโรงงานแล้วก็ไซต์งานในปราจีนบุรีหลายหมื่นบาททำกันเป็นแก๊งนะอ้างชื่อว่าเป็นทีมงานของนายสุเทพอู่อ้นสสบัญชีรายชื่อก้าวไกลซึ่งเป็นกรรมธิการแรงงานนะนี่ครับเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวแล้วก็วันนี้คุณสุเทพนะฮะคุณสุเทพเนี่ยยืนยันว่าเรื่องนี้ส่งทีมงานไปตรวจสอบตามไซต์งานแบบลับจริงแต่สอบถามกับทีมงานของตนเองแล้วไม่มีแน่นอนไอ้การเลือกรับผลประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้ามีหลักฐานเชิงประจักษ์ดำเนินคดีไปเลยนะแล้วส่งมาให้เลยจะไม่ปกป้องแน่นอนถ้าหากเป็นทีมงานของตนเองไปทำแบบนั้นค่ะอันนี้คุณสุเทพท่านชี้แจงนะนะแล้วก็พฤติการที่แอบอ้างเนี่ยเป็นแบบไหนทีนี้ฮะตามถ้อยแถลงการตรวจสอบของนายวุฒิพงษ์นะสสปราจีนในพื้นที่เนี่ยพฤติการของคนที่อ้างเป็นทีมงานสสก้าวไกลซึ่งถ้าเราเจาะไปดูนะคะไล่ไทม์ไลน์เลยค่ะ24เมษายนคือมีผู้แอบอ้างว่าเป็นหนึ่งในกรรมธิการแรงงานเนี่ยไปตรวจสอบโรงงานก่อสร้างนะคะในนิคมในพื้นที่ปราจีนบุรีแล้วพบว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นหมื่นบาทกับผู้ประกอบการแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแก๊งนี้เนี่ยโทรไปที่สำนักงานจัดหางานที่ปราจีนบุรีด้วยให้คนเนี่ยมาลงพื้นที่กันเยอะๆหวังที่จะสร้างความน่าเชื่อถือเจ้าหน้าที่ที่เขารับเรื่องเนี่ยเขาก็รู้สึกกังวลก็เลยชักชวนตม.จังหวัดแล้วก็ตำรวจรวมไปถึงกอ.รมน.ให้ร่วมลงพื้นที่ไปด้วยหลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่เห็นท่าเอ๊ะมันแปลกๆท่านผู้ชมคะไหนขอดูเอกสารหน่อยสิขอดูเอกสารหน่อยปรากฏว่าแก๊งนี้ไม่มีเอกสารเลยค่ะมีแค่บัตรผ่านเข้าออกอาคารรัฐสภาเท่านั้นแล้วก็บัตรที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ติดตามสสคนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็เลยเชิญตัวไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สภ.ระเบาะไผ่แต่ปรากฏว่าผู้แอบอ้างเนี่ยไม่ยอมไปค่ะครับหลังจากนั้นเอาอีกค่ะเอาอีกได้ใจค่ะชันล่าใจ27เมษายนลงพื้นที่ไปอีกไปที่ไซต์งานก่อสร้างทางหลวงชนบทแล้วก็อ้างชื่อนี่แหละค่ะสสคนเดิมค่ะบอกเป็นทีมของสสคนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยสอนแผนแล้วก็สามารถคุมตัวแก๊งที่แอบอ้างได้ทั้งหมด6คนสุดท้ายแก๊งนี้เนี่ยอ้างว่าได้รับมอบหมายมาจากสสสุเทพอู่อ้น
ให้ลงพื้นที่เชิงลับมาตรวจสอบความผิดในพื้นที่จังหวัดต่างๆสุดท้ายทั้งหมดถูกนำตัวไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะแต่มี3คนขับรถหนีค่ะขับรถหนีไปด้วยทีนี้พฤติกรรมเป็นยังไงพฤติกรรมของผู้แอบอ้างเนี่ยนะคะมักจะลงพื้นที่ไปที่ไซต์งานส่วนใหญ่จะเป็นไซต์ที่มีขนาดกลางขึ้นไป คนงานประมาณ10คนแล้วก็จะตระเวนไปตรวจสอบก่อนว่ามีความผิดหรือเปล่าอ๋อนี่มีการเอาตัวไปลงบันทึกประจำวันด้วยนะใช่ค่ะที่สภ.ปาจีนนะแต่ว่ามี3คนขับรถหนีขับรถหนีค่ะคือมีตัวมีตนจับต้องได้ด้วยแล้วก็ยอมรับเป็นทีมงานส.ส.สุเทพข้อมูลเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยคือเป็นข้อมูลจากการแฉของสสวุฒิพงษ์นะค่ะซึ่งตั้งโต๊ะแฉเลยนะค่ะนะเดี๋ยวลองย้อนไปฟังสั้นๆฮะคือผมถามท่านตรงๆนะท่านไปที่โรงงานแรกจีนเนี่ยครับหนิงหยางเนี่ยครับท่านได้เรียกรับไหมไม่ครับถ้าเขาให้หลักฐานท่านยอมรับไหมไม่ครับเพราะว่ามีการตรวจเอกสารเขาเอาส่งเอกสารมาให้ผมดูนะครับว่าเขามีด้วยกันถามหน่อยที่มาเนี่ยท่านสสให้มาล่ะครับผมก็คือให้มาดูข้อมูลว่าที่เนี่ยสสสสุเทพบุญอ้นครับผมสุเทพบุญอ้นครับผมให้มาดูว่ามันมีข้อมูลเรื่องการทำงานต่างด้านอะไรเงี้ยต่างด้านที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันมีจริงไหมเหมือนอย่างที่มันมีคำร้องเรียนเขามีการร้องเรียนเข้ามาท่านไม่ได้บอกว่าใครครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ผมก็ไม่ทราบด้วยว่าใครไม่สามารถบอกผู้ท่านได้เหมือนกันนะครับทีเนี้ยผมขออนุญาตนะครับผมจะบอกอย่างนี้ว่าความจริงสสพื้นที่พี่เขาอ่ะพี่อำนาจเนี่ยท่านมีอำนาจในพื้นที่ในการที่จะต้องทราบว่าอย่างน้อยผมเข้าพื้นที่พี่อำนาจผมจะโทรหาอย่างนี้ผมเข้ามาผมก็บอกพี่เขาว่าเกิดประเด็นนี้สืบเนื่องมาจากในพื้นที่สี่มหาโพธิ์บ้านผมแล้วผมก็เลยลองเช็คไปกับที่กรรมธิการแรงงานนะครับก็ไม่มีข้อมูลไงผมก็เลยอ้าวมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคือบางอย่างผมก็อันนี้อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมต้องแจ้งกับทางขออนุญาตพูดนะครับเพราะว่าบางข้อมูลที่เรามาหรือว่าการที่เราเข้ามาเนี่ยบางครั้งเนี่ยข้อมูลที่อยู่กับท่านสสเองอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซะทั้งหมดว่าเนี่ยฮะเราให้ดูบรรยากาศทั้ง2จุดนะฮะเพราะว่ากรณีนี้เอาตัวไปโรงพักเลยใช่นะแล้วก็ปฏิเสธอ่ะปฏิเสธบอกสสส่งให้มาสืบทางลับมาสืบข้อมูลแล้วก็ไม่ได้มีการเรียกรับเงินปฏิเสธแบบนั้นแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มีหลักฐานค่ะนะแล้วก็ดำเนินคดีแล้วบางส่วนเนี่ยหนีไปด้วยขับรถหนีไป3คนนะแล้วก็กรณีนี้เองฮะวันนี้ที่รัฐสภาคุณสาเมศเจนชัยจิตวณิชที่ปรึกษากรรมธิการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรวันนี้แถลงข่าวค่ะนะโดยยืนยันว่ากรรมธิการเนี่ยนะไม่เคยกล่าวหาว่านายสุเทพเป็นคนไปเรียกรับเงินเองไม่ใช่นะอือเพราะว่าคุณสุเทพเนี่ยไปพาดพิงออกโทรทัศน์นะคุณสามารถที่บอกว่าประเด็นก็คือไม่เคยกล่าวหาว่าตัวคุณสุเทพเป็นคนเรียกรับผลประโยชน์แต่ได้รับการแจ้งว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์จากคนที่อ้างตัวเป็นทีมงานแล้วมีการดำเนินคดีกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะก็จะเชิญนะคุณสุเทพเนี่ยมาชี้แจงว่ามีลูกน้องไปตบทรัพย์ไซต์งานแรงงานจริงหรือเปล่าเพราะคุณสุเทพเนี่ยเป็นกรรมธิการแรงงานก็จริงแต่ไม่ได้ลงพื้นที่ไปกับกรรมธิการหลายครั้งแล้วค่ะวันที่8พฤษภาครับนะให้คุณสุเทพเข้ามาชี้แจงในกรรมธิการว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรนี่ก็จะได้ทราบรายละเอียดกันต่อวันที่8พฤษภาคมแล้วส่งลูกน้องไปเนี่ยทำไมไม่แจ้งกรรมธิการก่อนแล้วว่าจะส่งคนลงไปเอ๊ะทำไมส่งไปเงียบๆใครเขาจะรู้ล่ะนี่กรรมธิการนะกรรมธิการแรงงานไปหาข่าวทางลับไปหาข่าวทางลับนี่ขนาดเป็นฝ่ายค้านนะฝ่ายค้านโอ้โหแต่ว่าคุณสุเทพเนี่ยก็ยืนยันพร้อมชี้แจงนะถ้ามีหลักฐานดำเนินการไปเลยค่ะนะทุกอย่างก็ต้องว่ากันด้วยข้อเท็จจริงและหลักฐานค่ะนะนี่เรื่องวันนี้นะในหมวดของก้าวไกลมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ